ชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอน้อมคุณพระเทลาเทลาครูบาอาจารย์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์มื้อนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์วันที่17เดือน5เป็นมื้อแม่ขาวแม่ขาวมาออกรายการวันเสาร์แต่ว่าวัดสัมปะแหนก็แม่ขาวน้อยเป็นผู้อยู่ได้มีแม่ขาวบุญมาแล้วก็มีแม่ปวดคำสองคนได้มาอุลมสนทนากันเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในนาตอนเพื่อนยังเป็นโพธิสัตว์เพื่อนก็มีความเมตตาความเมตตาที่สุดหาต่อคนหรือสัตว์เพื่อนก็มีความเมตตาหรือว่าเพื่อนตัดสรู้มาแล้วก็สั่งสอนต่อสัตว์โตคุณเพื่อนไปจำแนกบ่ได้เลือกเพศเลือกไว้หรือว่าเลือกสันสันมันหน้าเพื่อนสอนเสมอกันหมดเพื่อนว่าเป็นผู้ใดฟังความของเพื่อนเพื่อนเป็นสักกายะบุตติยะหมดเพื่อนบ่ได้จำแนกถ้าว่าเฮานี่มาเข้าใจฟังคำสอนของเพื่อนว่าเพื่อนสอนอันใดเด้เขาเข้าใจว่าถ้าบัณฑิตน้อยเพิ่นสอนใดหรือว่าผู้กลางมีคารวะเย้าเหือนเพิ่นสอนใดหรือว่าผู้เฒ่าหรือว่าเป็นนักบวชสมณะเพิ่นสอนใดถ้าเขาเข้าใจตามคำสอนของเพิ่นเขาก็จะความทุกข์อาจจะน้อยลงบ่มืดก็น้อยลงถ้าว่าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นมันฮู้โดยตนเองมันเป็นสันทิฏฐิโกฮู้โดยตนเองฮู้โดยตนเองศึกษาโดยตนเองถ้าว่าสอนเด็กน้อยเป็นสอนอย่างใดสอนให้ฮู้ฮักพ่อฮักแม่ฮู้จักมีใจอดทนโตวิยาการศึกษาหำเหียนถ้าเป็นสอนเด็กน้อยวันนี้เลื่อนขึ้นมาคันธาเป็นสอนคารวาสหรือว่ายาวเหือนคนพันกลางเป็นกระสอนในหากินให้เป็นธรรมหากินเป็นธรรมให้หากินแบบสัตว์ซื่อนะหาหรือว่าเลี้ยงชีวิตสอบแล้วก็คือรักษาบำรุงเจ้าของครอบครัวพ่อแม่พ่อแม่ครอบครัวให้อิ่มหนำสำรานเรียกว่าสามมาเพื่อนก็ให้แบ่งทรัพย์นั้นให้เป็นบุญเนาะขนาดทรัพย์ได้มาแล้วเพื่อนก็บอกให้เอาไปใช้สิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์คืออันใดคือเอาไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินบอกฮานะก็บอกว่าทางสังคมก็บอกว่าก็ต้องมีประมาณฮานะแบ่งให้เป็นบุญหรือว่าแบ่งคือมันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียคือมันอิ่มหนำสำราญแล้วก็แบ่งทรัพย์ไว้เป็นบุญแบ่งไว้ได้แบ่งทานได้แล้วก็บ่ให้ยึดถือทรัพย์นั้นถ้าว่าเขาคิดมีหลายไปเลยเขาก็บ่ยึดบ่ถือแล้วก็เป็นกันเบาเนาะคันว่าเขามีน้อยเขาก็ดีใจสิ่งที่เขามีน้อยนะมีหลายก็ดีใจสิ่งเขามีหลายเขาก็มีความโลภเกินไปสิ่งที่เขามีเพื่อมันมีที่ยั่งที่หยุดเขาก็สบายใจพระพุทธเจ้านี่เป็นสอนแบบนั้นบ่แม่นเพิ่นบ่สอนได้สอนเนื้อหาอยู่หากินสอนอะไรเป็นก็สอนหมดแต่ว่าเพื่อนเฮาสอนหากินเป็นธรรมนี่นะก็สิเว้าเรื่องธรรมก็ว่าหาเลี้ยงชีวิตสอบอันนี้คารวาสมันก็มาหากินเป็นธรรมหรือว่าเลื่อนขึ้นไปคือผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่านักบวช
ขึ้นไปท่านก็สอนให้รู้จักศีลจักธรรมผู้เฒ่ามันก็สอนให้รักษาศีลภาวนาให้รู้จักศีลจักทานท่านก็สอนไปหลายแง่หลายทางเนาะคือสอนคนผู้รู้จักศีลจักธรรมแล้วท่านก็สอนให้รู้เลื่อนขึ้นไปอีกคือรู้จักความให้มันพ้นทุกข์เป็นสอนหลายสอนหลายคนหมู่สอนหลายคนหมู่คือเพิ่นก็สอนเพื่อเฮาพ้นทุกข์นี่พ้นทุกข์รู้จักว่าอันใดมันเกิดทุกข์อันใดมันสิดับทุกข์ใดหนทางดับทุกข์มันไปทางใดเพิ่นสอนว่าจังซี่และนี่ความพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เอิ้นว่าอริยสัจ4ประการความออกจากทุกข์เพิ่นลิงเห็นมาคุณเฮานี่หมดทุกคนเกิดมาต้องลอยกองทุกข์อยู่เตผู้ฮู้ความทุกข์ว่ามันมีความว่ามีความสุขว่าความเกิดเนี่ยเฮาเกิดมาแล้วเฮาก็บ่ฮู้เฮาก็มาเพลินอย่างน้อยก็เพลินตามอย่างน้อยใหญ่ก็ยังเพลินเฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาเป็นความเพลินอันนี้เพื่อนก็สอนนักสอนหนาสอนไหลก็หมู่เลยสอนเฮาคนทุกข์นี่นะว่าสอนเฮาผู้จะว่าอันใดแม่นทุกข์อันใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันใดเป็นความดับทุกข์อันใดเป็นหนทางออกนี่นะฮะคือเฮาฮู้อันนี้ฮู้ข้อนึงก็ยังดีเฮาก็พบความทุกข์เฮาก็น้อยลงคือว่าทุกข์นี่มันมาจากไสทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนให้เฮาฮู้ซื่อๆมันลาบได้คือว่าเราเกิดมานี่ต้องได้มาทุกข์ว่ามันรีบได้ทุกข์ย้อนหยังเนาะต่อมาแล้วนี่นะเฮาทุกข์มาแล้วนี่ทุกข์ความรีบบ่ได้นี่เฮาต้องทุกข์เกิดมาแล้วนี่เฮาต้องอยู่ดูดมามันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็แก่ไปมันก็แก่ไปแก่แล้วก็เจ็บไปเจ็บแล้วก็ตายไปอันนี้มันรีบบ่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นฮู้ซื่อๆคือฮู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์ทุกย้อนยังอันนี้นะมันก็ความเฮาโศกเฮาก็ทุกข์แล้วเนาะความโศกความห้องให้ลำพันความบ่สบายกายความบ่สบายใจหรือว่าความคับแค้นใจอันใดก็เป็นทุกข์เมิดอันนี้เป็นอันนี้เป็นทุกข์ทุกข์อันนี้มันไผซ้อยไผบ่ได้เพราะว่าเฮามีเงินมีคำก็ซ้อยได้บางสิ่งบางอย่างซ้อยได้ว่าบ่ให้เก่ก็ซ้อยบ่ได้มีแต่ซ้อยบรรเทาอันใดอยู่ซ้อยเท่บ่ได้ซ้อยบ่ให้เจ็บก็บ่ได้ซ้อยพอบรรเทาซ้อยบ่ให้ตายแห้งบ่ได้พอแต่บรรเทาไปหวนมือซื่อๆอันนี้เลยบ่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นฮู้อันทุกกายนี่นะบัดนี้ทุกกายยังบ่แล้วยังทุกใจอีกทุกใจบัดนี้ก็มันก็ก็คือว่ามาแหละคือว่าความทุกข์ความโศกเพราะให้ลำพันความบ่สบายกายบ่สบายใจอันเลยก็ได้ทุกข์หมดหรือว่าความพัดพากจากลูกจากพ่อจากแม่ที่ห่างไปไกลหรือว่าไปต่างดาวต่างประเทศก็ยังทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็ยังเห็นกันคันทุกข์ตายจากกันนี่บ่ฮอดมือบ่ทันเฒ่าทันแก่บางคนก็ตายไปอันนี้ก็เป็นทุกข์ถ้าบ่ฮู้นี่ก็บางคนก็ย้อนว่าลบเป็นลบตายไปพุ่นแหละเนาะคันว่าลูกตายจากหรือว่าผัวเมียตายจากกันยังหนุ่มยังซ้อมมันก็ทุกข์แท้ๆอันนี้เฮาบ่ฮู้คันเฮาฮู้แล้วเฮาก็จะบ่ทุกข์ว่ามันกฎของธรรมชาติมันต้องเป็นนั้นรีบบ่ได้อันนั้นรีบความทุกข์อันนี้แม่นความทุกข์อันนี้นะบัดนี้มันทุกข์นี่มันมาแต่ใส่เพิ่นคือค้นหาว่าความทุกข์นี่มันมาจังใส่มันจังทุกข์ก็ทุกข์ย้อนเฮาบ่ฮู้บ่ได้ศึกษาแล้วมันจังเฮาจังมีความอยากเฮาจังมีเกิดตัณหา ตัณหาคือความอยากนี่แหละมาพาให้เฮาทุกข์นี่นะอยากได้อันใดบ่ได้อันนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยากเป็นอันใดบ่เป็นอันนั้นก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนเหตุบ่ฮู้จักนี่นะเฮาฮู้จักว่าเหตุมันมาจากไสเหตุมันมาจากความตัณหาย้อนอยากบ่ให้มันเกิดบ่ให้มันมีบ่ให้มัน
กิดนี่แหละทุกข์เหตุให้ทุกข์นี่มันมาจากความตัณหาคันว่าเรามีตัณหาเนาะเราเพิ่งรู้จักสิ่งที่มันพอดีเขาก็อยากเกินไปเขามีถ้าเหลือเขาก็ดีใจเท่านั้นถ้าเขาเจ็บเป็นเขาก็ดีใจเพราะเขาเจ็บเขารู้จักว่าเออมันธรรมชาติมันเนาะมันโดนแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแปลงเรารู้จักความว่ามันเปลี่ยนแปลงนี่เขาก็บ่ทุกข์เหตุให้ทุกข์นี่ย้อนเขาบ่ย้อนเขาคันว่าพุทธเจ้าเพิ่นว่ายึดขันธ์5เนาะยึดขันธ์5คันเอาบ่ยึดขันธ์5นี่แล้วเขาก็บ่ทุกข์เขารู้จักว่าธรรมชาติของมันมันเป็นอันใดก็มันก็เนี่ยบังคับบัญชาบ่ได้เฮาเฮาคิดเฮารู้จักศึกษาว่าเหตุมันมาจากไสมันจังทุกข์เหตุมันมาคือความอยากคือบ่อยากคันมีแล้วก็บ่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเนาะอยากให้มันมีคือเก่านี่ก็เป็นทุกข์หลายคือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาก็เป็นทุกข์นี่แม่นความบังคับบัญชาบ่ได้วันนี้ใดๆเขาจะดับได้สิถ้าเขาเศร้าอยากเนาะเขาก็ดับเพราะเหตุให้เกิดทุกข์ในหัวแม่นความอยากแล้วหัวแม่นตัณหาแล้วถ้าเขาอยากได้อันใดก็เป็นทุกข์อันนั้นอยากได้น้อยก็ทุกข์น้อยอยากได้หลายก็ทุกข์หลายอันนี้เรารู้ตัวนั้นความดับทุกข์ก็คือดับตัณหาดับตัณหาแล้วก็แล้ววันนี้ตัณหานี่มันมาจากไสเฮาค้นบึ้งเฮาก็เอาคําสอนของพระเจ้ามาพิจารณาตัณหานี่มันมาจากพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าผัสสะเนาะมันมาจากตาเฮานี่มันมาจากหูมาจากดังมาจากลิ้นมาจากกายมาจากใจพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าอายตนะ6ความทุกข์หรือว่าเหตุเหตุให้เกิดทุกข์มันมาจากอันนี้อันความทุกข์หัวมันมีอยู่แล้วมันซ่อนอยู่แล้วหลีกบ่ได้มันฝังอยู่ในตัวเฮานี่แล้ววันนี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่มันมาวันนี้เฮาค้นหาเบิ่งว่าตาเห็นรูปคันที่เฮาบ่มักเฮาก็ปิดทุกข์แล้วคันถ้าว่ารูปตาเห็นรูปนั้นเฮามักแล้วบ่ได้ก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้หูก็คือกันเนาะเพิ่นเว้าสัมโพธตานี่แล้วมันคือกันหมดคือว่าตาเห็นรูปกันที่เฮาบ่มากเฮาสังถ้าเฮามากนะเฮาก็อยากได้ถ้าได้มาแล้วถ้ามันบ่สมเฮามากนั้นเฮาก็เป็นทุกข์อันนี้เพิ่นว่ายึดขันธ์5ตาเห็นรูปเนาะสมมุติว่าคันเฮาบ่ยึดนั่นน่ะยึดนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าอุปทานคันว่าตาเห็นรูปเนาะคือว่าเฮาเดินไปในตลาดเนาะคือว่าเฮาจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเฮาจะได้โทรทัศน์บ่หรือว่าทีวีบ่อันใด1 3มันก็มียี่ห้อเนาะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้หน่วยนั้นหน่วยนี้ขนาดนั้นขนาดนี้ถ้าว่าเฮาอยากได้เนาะเฮาตาเฮาเห็นก่อนตาเฮาเห็นก่อนแล้วบัดนี้เฮามีความเพลินก็เฮาพอใจก็เนาะพอใจเฮาพอใจแล้วเฮาจังเอาเงินไปซื้อเอาเงินไปซื้อแล้วมานี่มายึดเลยได้ว่าเป็นของเฮาเลยได้บัดนี้คันถ้าว่าได้โทรทัศน์ยี่ห้อเฮามักแล้วหน่วยเฮามักแล้วเฮามาแล้วบัดนี้เฮามาแล้วถ้าว่ามีคนดอกหรือว่ามีอันไหนมาทําลายซะเนาะทําลายแล้วเฮาก็จะเสียใจว่าแม่นโทรทัศน์ของเฮาแล้วคันว่ามันอยู่ในห้างคันว่าโทรทัศน์อยู่ห้างเสียเนาะเสียมืดทั้งห้างหรือไฟไหม้ห้านเขามันนี้เขาก็ยังบ่ทุกข์อันนี้เพิ่นว่ามันอุปทานคันบัดว่าเขาซื้อมาแล้วเป็นของเขาแล้วเขาก็มายึดว่าเป็นของเขาถ้าว่าเสียถ้ามีคนมาทำลายเขาก็เป็นทุกข์อันนี้เพิ่นว่ายึดขันหาเนาะยึดอุปทานก็คือเหตุมันมาจากอันนี้เนาะมาจากตาไปเห็นก่อนตาไปเห็นแล้วเขาจังมักแล้วเขาจังค้นคว้าหาเงินไปซื้อมาได้แล้วแม่นของเฮาอันนี้เพิ่นว่าอุปทานเอาคันว่าบ่แม่นอุปทานน่ะเฮาคิดอันใดว่าซั่นเฮาคิดว่าเอามาแล้วนะเอามาแล้วคิดทั้ง2ทางเพราะมาของอันนี้มันบ่เที่ยงเอามาแล้วเดี๋ยวนี้มันคือว่าโทรทัศน์น่ะมันดังอยู่บ่เด้อมันงามอยู่นะโอ้เอามาแล้วนี่บางเทื่อมันก็บ่ทันนอนเถือนเนาะด้วยหลุดมือบ่ด้วยเป็นหยังไปมันก็ต้องแตก
ต้องผีกับธรรมดามันทำมาขึ้นตัวนี้ละเขาก็พูดทุกเนาะเพราะตัวอย่างว่าเตตานี่แล้วก็คือหูก็แบบเดียวกันคือดังก็แบบเดียวกันลิ้นก็แบบเดียวกันกายก็แบบเดียวกันคือว่าใจนี่มันสั่งใจนี่มันเหนี่ยมหน้าใจมันสั่งอึดแล้วมันก็ฟังความนี่คือว่าใจเป็นนายเนาะมันสั่งได้กายเขาเป็นแรงอันนี้เป็นทุกของอนิจจสัตว์คันว่าคันว่าบ่เฮ็ดความดับทุกข์บ่ให้มันทุกข์ได้สิไปดับบ่ได้ก็ดับบ่นี่แหละดับบ่ตัณหานี่แหละเฮาก็อยากได้บ่อยากได้บ่แม่นบ่อยู่กินบ่ซื้อบ่หาบ่สบก็บ่แม่นว่าเฮาได้แล้วเฮาเห็นเป็น2เฮาเห็นเป็น2ทางถ้าว่ามันสิ่งของที่เฮามากๆทั้งฮักแพงๆนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะนะก็เฮาก็บ่เสียใจนะเป็นต้นว่าเฮาอยู่ในโลกนี้เนาะมันเป็นนั้นกฎธรรมชาติคือว่ามีได้ผัวได้เมียมาตอนนั้นเอากันนั่นน่ะก็มักที่สุดเนาะเมียก็มักผัวผัวก็มักเมียที่สุดเฮามาแล้วก็ว่าแม่นผัวเฮาว่าแม่นเมียเฮานี่นะอันนี้ถ้าว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะเมียนอกใจไปบ่หรือว่าผัวนอกใจไปบ่หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปบ่เสียคุณค่าไว้ยากไปบ่คือเฮาเบิ่งไว้เป็น2มุมโลดเฮาบ่ต้องยึดหาแต่ทางดีเฮายึดหาทางเปลี่ยนแปลงไว้พร้อมเฮาจะทุกข์น้อยลงนะฮักอันใดบ่ฮักหลายเป็นกลางๆจะทุกข์น้อยลงนี่คือความดับทุกข์เห็นอย่างนั้นก็ว่าดับทุกข์เราพูดจากเนาะพูดจากทางพูดจากว่าไปทางเห็นศอกทางเห็นความเห็นศอกหรือว่าความออกจากนั้นเห็นอะไรออกจากใดไปเกิดความเพิ่นก็มีคือว่าพระพุทธเจ้าที่เพิ่นบอกว่ามักมีองค์8หรือว่า8ประการคือว่าเพิ่นว่านะคือว่าเพิ่นก็มี8ทางอันนั้นคือความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นอันใดก็เห็นอันนี้แหละเห็นว่าอันนี้มันทุกข์อันนี้เห็นย้อนเกิดทุกข์วันนี้คันที่เฮาเกิดทุกข์นี่มันมาจากตัณหาเฮาก็รู้ความนี้คือว่าดับตัณหาแล้วก็ดับทุกข์เฮาก็รู้อันนี้คือความเห็นชอบนะความดำริชอบก็คือเฮาดำริออกจากสิ่งที่บ่ดีที่เฮาเฮ็ดมาแล้วกับหมู่เนี่ยบ่ดีนะเฮาก็ดำริออกตัวอย่างเนาะคือว่าเฮาธรรมดานี่เฮาก็เคยเฮ็ดมาเนาะวันนี้พุทธเจ้าเพิ่นสอนเนี่ยว่าพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยเฮาก็พึ่งตนเองคือว่าเฮาเฮ็ดอันนี้เฮ็ดมาแล้วคือว่าเฮ็ดสิ่งที่คือผ่านมาเนี่ยเนาะคือว่าบุญวิสาขะบูชาเนี่ยผ่านมาแล้วนะเฮาบูชาเนี่ยนะสิ่งที่เฮาเคยเฮ็ดมาแล้วนะเฮาเคยบูชาคือว่าทูปเทียนเล่มบาทหรือว่าเล่มยาวไข่หัวไข่เอิกไปเลยเฮาเคยเฮ็ดมาแล้วด้วยบูชาสิ่งที่เสียเงินเสียคำบูชาลูหลาเฮาก็เคยเฮ็ดมาแล้วเนาะเฮาเฮ็ดมาแล้วเฮาก็ฟังเบิ่งว่าเฮาเฮ็ดอันนี้มันดีขึ้นบ่หรือว่ามันคือเก่านะคันว่าถ้ามันคือเก่าเฮาก็ดำริออกเฮาก็บ่เฮ็ดเนาะคันเอาบูชานี่คันสิว่าเอานี่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าคันว่าเอามาเบียงบูชาบ่หรือว่าดอกไม้ทุกเทียนคัน5คัน8บ่หรือว่าเป็นวัตถุบูชานี่เพิ่นก็ว่าอมิตรบูชาหยังบูชาถึงพระพุทธเจ้าคันว่าบูชาถึงพระพุทธเจ้านี่บ่ถ้ามีก็ได้คัน5คัน8บ่มาเบียงบ่นั้นมันก็ดีไปอย่างนึงเนาะมันบ่เสียเงินอีกก็แม่นแล้วก็บ่เสียเงินอีกแล้วมันก็สิว่าเสียเงินพร้อมเนาะแล้วเอามานั่นก็ยังแม่นเพิ่นก็ยังแม่นอามิตรเนาะยังบ่แม่นนั่นยังบ่แม่นบูชาถึงพระพุทธเจ้าเท่คันเอาบูชาถึงพุทธเจ้าเท่นี่บ่ถ้าเอาก็ได้คือว่ากายวาจาใจเอานี่บูชาเพิ่นคือว่ากายเฮาก็บ่พยายามเฮาก็บ่อันเฮาก็บ่ฆ่าสนบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติบ่ประพฤติสิ่งที่บ่ดีเฮาเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีบ่สิทั้งเมือกายเฮานี่น่ะวาจานี่เฮาก็บ่มือน่ะอันเฮาบูชาหยังเฮาก็บ่ตัวซะบ่เว้าซับซ้อเว้าขันผู้อื่นบ่เว้าซับซ้อนินทาคือความแตกแยกคือหมู่คือคู่
แล้วก็บอกว่าความหายความตาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ไรประโยชน์บ่มีประโยชน์ว่าไปบ่มีประโยชน์นะว่าสัมผัสปลาบ่มีประโยชน์นะอันนี้มันดีที่สุดเป็นว่าบูชาถึงพระพุทธเจ้าเป็นว่าอันว่าเอากายวาจาใจบูชาถ้าเรายังเอาวัตถุบูชานี่เพิ่นว่าอามิตรบูชาอันคำสอนของเพื่อนเราเนี่ยนะความดำริเขาก็ดำริอ๋อสิ่งที่ว่าเนี่ยเลยมันเขาเห็นแล้วมันบ่ตื่มไปเลยนะมันคือเก่าอย่างเขาดำริออกการมาเขาเห็นแล้วเดี๋ยวนี้นะโอ้มันดีใจเนาะดีใจด้วยว่าครอบครัวเขาก็เย็นลงอุดมสมบูรณ์ลงเขาดำริอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเคยหายเขาบ่หายเสียซะบ่หายแล้วมันพอได้ผลเขาก็บอกดีเขาก็ดำรีดำรีนี่คือความถอยความถอยความบดีความเป็นของพยายามดำรีออกดำรีสอบความดำรีแล้วก็วาจาสอบทำการงานใครสอบทำการงานนี่ก็คือเหตุการงานที่สอนอาชีพการงานนี่ก็คือการอาชีพสอบการงานสอบอาชีพนี่ก็คันว่าเอาอยู่คารวะเขาอยู่คารวะนี่เพิ่นกะเพิ่นกะบ่เว้าแดนว่าเบื่ออันโซอยู่หากินบ่ซื้อบ่ขายเพิ่นกะบ่ได้ห้ามสิ่งที่เจ้าเฮ็ดได้เนาะเพิ่นกะห้ามแต่สิ่งที่เพิ่นห้ามคือว่าห้ามสิ่งที่มันบ่ดีสิ่งที่มันดีเพิ่นบ่ห้ามคือว่าค้าขายก็ได้คันถ้าว่าซื้อถือขายแพงนี่เพิ่นกะบ่ได้ห้ามแต่ว่าบ่เกินส่วนเฮ็ดได้คือว่าความภาคเพียรพยายามสอบเนี่ยก็เพียรเฮ็ดแต่แนวดีเนาะแนวชั่วเขาก็บ่เฮ็ดความเพียรสอบความตั้งใจเนี่ยเขาก็ตั้งใจแต่สิ่งที่ดีแนวบ่ดีเขาก็บ่เฮ็ดความเพียรความตั้งใจเนี่ยนะ ความระลึกสอบเนี่ยเขาก็ระลึกเขาคิดว่าอันใดเขาก็คิดก่อนถูกใจหมู่บ่อันนี้นะบ่หมู่ขันหมู่ว่าเขาจะดีใจบ่หรือว่าเขาว่าหมู่นี่นะหมู่ก็จะดีใจบอกใจคนนี่มันบอกว่าต่างกันหรอกถ้าว่าถือใจเขาก็ต้องถือใจหมู่เนาะมันกลายเป็นอันนั้นคือว่าจิตข้อและแปดข้อคือว่าความตั้งใจมันสอบเขาเช่นอะไรเขาก็ตั้งใจนั้นบ่วันบ่ไหวคันจะบอกเพิ่นก่อนนักแน่นว่านักแน่นคือบ่ให้วันไหวต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละกันเอาบ่หวั่นไหวต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหลังมันแล้วความทุกข์เขาจะน้อยลงจะบ่เพิ่มขึ้นจะน้อยลงอันนี้เพิ่นว่าข้อเพิ่นบอกเพิ่นสอนอันนี้ว่าทางออกจากทุกข์เนาะคันเราเดินจากอันนี้ได้นี่ก็จะทุกข์น้อยลงแต่บ่มืดมันก็น้อยลงอันนี้เพิ่นสอนเนาะวันเพิ่นสอนเอาฮู้จักเนาะคือฮู้จักอันนี้แหละฮู้จักความทุกข์ฮู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ฮู้จักความดับทุกข์ฮู้จักหนทางออกหนทางออกก็ตัวนี้นี่แหละคือว่าความในการสอบเมื่ออันพอดีเมื่ออันนี้มันก็ออกจากทุกข์ได้อันนี้เป็นสั่งสอนถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดตามทางมักยงแปดนี่ได้เข้าใจได้ความทุกข์นี่บ่เมื่อมันก็น้อยลงสลายฮู้ตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนนักสอนมาเพิ่นสอนให้ฮู้อริยสัจคือว่าฮู้ข้อที่ว่ามันทุกข์หรือเหตุเกิดทุกข์หรือว่ามันจะดับทุกข์ได้หรือหนทางออกนี่แหละหนทางออกก็มีแต่ทางเดียวแล้วเขาจะไปออกแบบว่าไปเสียข้อลดน้ำบ่หรือว่าอันนั้นนี่ก็ดีใจสุขขาวมันก็ยังอยู่คณะออกทางนี้นี่มันใสสะอาดมาบุญเงียนคลองบุญเงียนเกาะคณะไปแนวงมงายสิ่งที่เนาะคำสอนของพุทธเจ้านี่มันดีใจสุขขาวมันออกทุกข์บ่ได้อันนี้พระพุทธเจ้านี่เพิ่นก็จังซี่แหละคือว่าตอนเพิ่นยังบ่มีอันตอนเพิ่นยังเป็นบริษัทอยู่เพิ่นก็มีความเมตตาต่อคนที่อันท่านจะเว้าเพิ่นก็มีประวัติน่ะเนาะจิคืออันคือไม่ออกคำพระจิอ่านหรือฟังเนาะตอนเพิ่นเป็นบริษัทเพิ่นมีเมตตาสำใดมีเมตตาต่อคนเฒ่าคือใดมีเมตตาต่อคนเจ็บคนโซคือใดเพิ่นเห็นคนตายคือใดเพิ่นจัง
นายตัวนั้นเพิ่นฮู้ตัวนั้นเพิ่นเห็นเทวทูตนะเพิ่นจังออกจากมาวอดได้ต่อไปก็คืออันนางบุคคำเนาะลังเว้าเรื่องอันประวัติของเพิ่นยังบ่ทันบวชเนาะเพิ่นมีเมตตาสำใดพอให้ฟังครับ อื่นก็ขอบใจคุณแม่ที่อนุญาตให้ข้าน้อยเนาะเว้าพอแม่ข้าน้อยเพิ่นบ่อยู่ก็ได้ได้มาแทนแล้วก็ขออนุญาตหากผิดพลาดประการใดต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะเว้าไปนี้เพราะว่าเป็นพุทธประวัติ29ภาพ100 20ปลายภาพแต่ว่าเขาจะหยิบยกบางภาพที่มาอ่านให้ฟังเนาะเป็นปึ้งพุทธประวัติของเพิ่นเป็นปึ้งพุทธประวัติธรรมศึกษา แล้วจะได้เว้าตอนเพิ่นภาพที่18ปลอมตัวออกวังมาก่อนเนาะก็สิเว้าที่5ภาพเลยตอนเพิ่นเป็นโพธิสัตว์อยู่ภาพนี้ยัง ภาพนี้สวยงามบ่อนที่ว่าเพิ่นปลอมตัวเอาผ้านะมัดหัวปลอมตัวออกจากนอกเมืองสิทธัตถะนำหน้าสันทะตามหลังได้ไปเห็นสิ่งต่างๆหลายเส้นได้เห็นทรายแก่รออยู่ที่หน้าบ้านถามว่าลุงเอ๋ยเป็นอย่างบ่นอนแล้วก็ตอบว่านอนบ่หลับเอาแนวใดนอนบ่หลับแล้วเพราะลูกเอ๋ยเพราะว่าลูกยังบ่กลับห่วงลูกอาจารย์เพิ่นว่าลูกยังบ่กลับห่วงลูกตอบเจ้าตายสิค่ะห่วงมันหลับบ่ลงมันก็เดินมาพ่อผู้หญิงกลางคนห้ำให้ยังบ่ทันรับยังบ่ทันรับเอิ้นบ่นะได้รับคำตอบว่าสามีเฮายังบ่กลับบ้านห่วงถามหลายหลายหลายคนก็รับบ่ลงเพราะห่วงแล้วพระพุทธองค์ก็ว่าโอ้ถูกโซ่ถูกบ่วงห่วงฮัดลัดคำว่าห่วง2คำก็เป็นห่วงนี้ความห่วงอะไรทำให้รับบ่ลงเพราะพะวงพะวังอยู่โอ้ลำพึงลำพันแต่ขนาดเพิ่นยังบ่ได้ตัดสรู้ได้หันเพิ่นยังเป็นโพธิสัตว์วันนี้ภาพต่อมาแล้วก็กลายมาอีกภาพที่19เนาะพบคนเจ็บป่วยเนาะคันเดินต่อมาก็พบสายห้องขวนขางอยู่ใต้สะพานแห่งหนึ่ง เป็นโรคไข้ทรพิษสิทธัตถะจึงเข้าไปบึงสันนะห้องห้ามสิทธัตถะได้กล่าวตอบไปว่าสันนะค่อยบ่ได้เป็นกษัตริย์ที่เห็นแก่ตัวอย่างพวกท่านดอกเขาเจ็บปวดเจ็บป่วยเป็นหยังเขาจะบ่ช่วยเขาได้เมื่อเขามีเหงื่อมีแหงเนาะทำมาหากินได้เขาก็ยังส่งเสียภาษีเข้ารัฐฉะนั้นเมื่อเขาเจ็บเขาป่วยเป็นหยังเขาจะช่วยเขาบ่ได้นี่แหละคำทำนายที่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์จะเป็นจักรพรรดิเพราะน้ำใจของพระองค์นั้นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเนาะบ่ต้องยกเมืองไปตีบ่ต้องยกกองทัพไปตีเขาก็จะยกเมืองให้คงเพราะน้ำใจอันเมตตาครอบงำจิตใจของปวงชนนี้แหละจึงเป็นเหตุให้พระราชาครองเมืองอยู่นานที่สุดอันนี้ก็เป็นตอนเพิ่นไปเห็นคนเจ็บคนป่วยสันนะห้ามเพิ่นได้คันแม่นคนเฮาเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยยันติดพญาดไว้เนาะแม่นละยันติดพญาดค่ะอย่าไปจับเด้เออพญาดเรื่องความเมตตาในสังคมปัจจุบันนี้เริ่มบ่มีแล้วได้เลยแม่นแล้วเริ่มบ่มีละบ่มีแล้วเริ่มบ่มีแล้วมีแต่คนเห็นแก่ตัวมื้อเห็นแก่ตัวสิ่งใดสิ่งเอาไปก่อนไปโลดผ่าจิเป็นอันใดก็สร้างผ่าจิตามก็สร้างโดยเฉพาะผู้เฒ่าขึ้นรถเมย์เนาะผู้หญิงขึ้นรถเมย์บ่มีการให้เกียรติเลยสายเสียงขึ้นผู้ใดมีแฮงแล้วผู้นั้นขึ้นก่อนอันนี้แหละปัญหามันต่างจากพระพุทธองค์เนาะแล้วจะเล่าบทต่อไปวันนี้ตอนที่31แสวงหาโพธิญาณเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ
บ่ได้ออกบวชเพราะรังเกียจนะเพิ่นบ่ได้ออกบวชเพราะรังเกียจเลยแต่ออกบวชเพราะห่วงชาวโลกว่าจะต้องทุกข์โศกอยู่กับกิเลสบีบคั้นจึงสะแหวงหาปรารถนาโพธิญาณและเมื่อมาพบกับปัญหาหยังขณะที่บวชนั้นก็พยายามแก้เนี่ยเนี่ยจะสอนเขาเรื่อยไปหญิงคนหนึ่งลูกของนางต้องเสียชีวิตชีวิตลงนางโศกเศร้าน้ำตานองหน้าเข้ามาหานักบวชศีทัตถะตอนนี้เพิ่นเริ่มบวชแล้วเด้อตอนนี้เริ่มบวชให้ช่วยกระจัดทุกข์อันเกิดจากลูกที่ฮักมาตายจากพระองค์ก็ออกอุบายให้ไปหาเม็ดผักกาดเพิ่นออกอุบายให้นางนี่หาเม็ดผักกาดอุ้มลูกมาเพิ่นในบ้านที่บ่เคยมีญาติตายมาจักส่งสามเม็ดเหมือนมาไปเฝ้าหาบ้านที่บ่มีญาติตายก็บ่ได้จะมาฝุ่นทำยาให้ฟื้นหญิงนี้ก็ดีใจหลายอุ้มศพลูกไปหาเม็ดผักกาดแต่บ่มีบ้านผู้ใดที่บ่มีญาติตายจักบ้านเดียวเลยบ่มีได้มีแต่เม็ดผักกาดเท่านั้นนางอุ้มลูกหาจนลูกเน่าขาอกจึงปงใจหญิงคนนี้ต่อไปก็เป็นบวชเป็นภิกขุณีเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งไงงานเห็นเลิกตายนะท่านพระพุทธองค์เพิ่นออกอุบายใช่ปัญญาอุบายนี่เพิ่นคิดว่าโอ้บ่คืนแล้วเพิ่นก็บ่ว่าเพิ่นยังว่าจะมียาอยู่เนาะแล้วเพิ่นจําไปหาเองเหรอบ่ตัดบทเพิ่นมีเมตตาให้คิดเองได้คิดเองอันนี้แหละคำว่าเขาจึงว่าโอ้พระพุทธองค์นี้แนบเนียนละเอียดที่สุดเนาะบัดนี้ต่อมาเนาะภาพที่32เป็นภาพชงถึงจุดหมายปลายทางวันหนึ่งพระองค์ได้เดินผ่านได้เห็นฝูงแกะฝูงแพะที่ไล่ต้อนเข้าไปเมืองของพระเจ้าพิมพิสารเพื่อจะฆ่าบูชายันพระองค์เห็นตัวหนึ่งขาหักขามันหักเดินบ่ทันก็ไปอุ้มแล้วส่งถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละน้ำใจเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาของพระองค์ได้ทำกับฝูงสัตว์เหล่านั้นให้ได้รับความสุขความทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เนี่ยอันนี้ก็เพิ่นกับมีเมตตาเห็นสัตว์ตัวนี่มันไปไร้ขามนะเพิ่นก็อุ้มเดินจนไปส่งย่างน้ำหลังตัวแกะตัวแพะนี่ไปเนาะอันซุ้มมือนี่เอาไปกินเอาไปกินแล้วเพิ่นยังไปเทศเอาอันผู้จิบูซาได้เลยแล้วภาพต่อมาอีภาพพระเจ้าพิมพิสารจิบูซายันภาพที่33พระเจ้าพิมพิสารบูซายันเมื่อพระองค์มาถึงเห็นพระเจ้าพิมพิสารกำลังจะจัดการเผาแพะเผาแกะเพื่อบูซายันพระองค์ก็ห้องห้ามและถามความประสงค์พระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าทำเพื่อต่ออายุให้เฮาอยู่ยืนและมีความราบรื่นในปราสาทราชวังพระองค์ทรงตรัสกับพระเจ้าพิมพิสารว่าเมื่อต้องการให้กระจกยิ้มให้เฮาเป็นหยังเฮาเป็นหยังเฮาโบยิ้มให้กระจกเฮาต้องการอยู่ยืนยาวนานเป็นหยังจึงโบปล่อยชีวิตสัตว์ให้มันยืนยาวนานเพื่อชีวิตเฮาจะได้อยู่ยืนยาวนานได้เมื่อเฮาทำชีวิตของเฮาเมื่อทำชีวิตของเขาให้สั้นประหารชีวิตของเขาแล้วเฮาจะมีอายุยืนมีความสุขกับภาพสมบูรณ์ได้แนวใดเมื่อเฮาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงเฮาอย่างแน่นอนนะให้คุณแม่อธิบายเดี๋ยวนี้อธิบายไปพร้อมก็คืออันเดียวนี้เนี่ยเนาะคือว่าอันบางบ่อนบางคนเนาะคือว่าเขาไข่เขาโซอยู่เนาะบางคนก็เอาหมูมาฆ่าเอาหมูให้ไปฆ่าแทนชีวิตนะนะบางคนก็เอาฮอดงัวฮอดควายพุ่นมาฆ่าไถ่ชีวิตนะนะแล้วมันสิไถ่ได้บ่คือว่าเอาชีวิตผู้อื่นฆ่าละมันมาไถ่ชีวิตเฮามันบ่ได้เด็ดขาดมีแต่ความเมตตาคือพระพุทธเจ้าบอกคือเข้าใจตามนี่เพราะว่ามีผ่านมาเนาะอันน่ะเอาหมูมาฆ่าเลี้ยงทางฟ้าเอาหมอมาเย้าเย้ามาทางฟ้าเป็นนั้นทางฟ้าเป็นนี้เอาหมูมาฆ่าแล้วก็เอาหมูมาตายแทนความจริงมันบ่ฮอดมือตายซื่อก่อนฮอดมือตายแล้วมันบ่แทนเลยดอกมิตรเจ้าสร้างบาปสร้างกรรมไปหั่นแหละ
อันนี้คือพระพุทธเจ้าเพิ่นตัดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใดสิเฮ็ดได้เพิ่นบ่ได้ห้ามบางคนว่าโอ้ยห้ามบ่ให้ฆ่าสัตว์ที่กินหยังแล้วแต่แล้วแต่คนเนาะอันนี้พระพุทธองค์เพิ่นตัดตามคำสั่งสอนแล้วแต่คำพิจารณาบ่ได้ว่าว่าบ่ให้กินจังซั่นจังซี่บางคนก็ว่าโอ้ยไปกินเนื้อสัตว์มันบ่เป็นอันคนไปกินเนื้อสัตว์บาปพากันเซากินเนื้อสัตว์กินเจอันนี้ก็มีมื้อนั้นก็มีผู้นึงถามมาว่าเป็นหยังที่บ่พากินกินเจอันนี้เรื่องคนกินเนื้อสัตว์นี่เนาะมันเป็นมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วเนาะคุณแม่เนาะก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้พระเทวทัตไปเสนอพระพุทธเจ้าอดีศนาเพิ่นว่าเสนอบ่ให้อันน่ะเสนอ5อย่างนะเพิ่นว่าเสนอพี่เนี่ยบ่เสนอ5อย่างก็ย้อนเพิ่นกินเนื้อสัตว์แล้วพระพุทธเจ้านี่ตัดหมดเลยว่าสั่นแต่อาหารคั้นสั่นล่ะนะเนื้อเป็นยักสั่นผักเป็นข้างสั่นเข้าเป็นหนูหนาสั่นแต่อาหารบ่สั่นหยังหมดเพิ่นตัดบทอันนี้เพิ่นบ่เอาหยังเพิ่นบ่เว้าหยังต่อเพิ่นเว้าว่าเป็นอาหารอย่างเดียวว่าเป็นอาหารอย่างเดียวเพิ่นบ่ว่าแม่นอันนี้เนื้อสัตว์อันนี้แม่นอันนั้นอันนี้แม่นนี้เพิ่นเว้าซื่อนะสําคัญมันเป็นอันนี้เนาะตามพระนอยวิจารณญาณที่ว่าศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ถึงจะกินเจหรือบ่กินเจเฮาก็บ่ว่าแต่ถ้ากินเจแล้วความกินเจแล้วความโลภความโกรธความหลงความยังเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนาะมันพัฒนาเข้ามาทั้งหูตาดังลิ้นกายใจผู้สำรวมตัวนี้นี่ตัณหาความพอใจนี่ก็บ่สามารถจะไปถึงเป้าหมายคือนิพพานหรือว่าถึงขั้นสูงสุดได้ก่อนตายนี่จิตเศร้าหมองไปยังตกนรกพระพุทธเจ้าว่าอันเรื่องกินเจนี่มันเป็นจังซี่ตามพุทธเจ้าเพิ่นว่าเจ้ากินเจบ่เพบัดนี้จะไปตีหมู่เด้บัดนี้น่ะตีหมู่หั่นน่ะอันเจ้าแหละอันนั้นไม่ดันมันเจเน่าแล้วน่ะคันว่าโอ้เจ้ากินเจเจ้ากินเพื่อสุขภาพบ่เป็นหยังกินเพื่อสุขภาพไปว่าเฮาเคยกินนั้นมันสบายนะกินไปบ่เป็นหยังคันเฮากินนั้นน่ะไปตีหมู่โอ้เจ้ากินเนื้อสัตว์เจ้ากินนั้นเจ้ากินนี้แล้วนั้นน่ะมันบาปมันบ่ดีนะแปลว่าสัตว์นี่คือว่าสัตว์อยู่ในโลกนี่เขาเกิดมาเขาฆ่ากันอยู่แล้วพวกเขาบ่ฮู้นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นอีดูตนก็อีดูตนอันสัตว์ฆ่าสัตว์นี่แหละสัตว์น้อยฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยอยู่นี่แหละแม่นว่าห้ามบ่กินเนื้อสัตว์นี่ซ้ำกับว่าไปป้านแม่น้ำของบ่ให้ไหลแม่นบ่เป็นไปบ่ได้มันมีธรรมชาติแล้วเพราะว่าหยังอันนี้แต่ว่าเฮามาเบิ่งเป็นแง่เนากินเจดีนึงดีสุขภาพดีสุขภาพกินได้อยู่แล้วอย่าไปตีหมู่อย่าไปตีว่าอุ้ยอันศาสนาพุทธนี่กินเจพระสงฆ์พระสงฆ์กินเนื้อกินหยังนี่บาปผู้ใดกินเนื้อกินหยังบาปบาปมันบ่อยู่ที่การกินได้มันเป็นภายนอกอยู่ภายในจิตใจคนน่ะเนาะสําหรับกิเลสบาปมันอยู่ในการกระทําคนน่ะเฮากระทําดีกระทําชั่วล่ะเป็นบาปนั้นบ่ใช่ว่าจะใจเนาะบ่มีหยังกินกินนี่เพื่อสุขภาพซื่อๆเจ้าให้เข้าใจเนาะนั้นโดยถ้าว่ากินเจแล้วชําระจิตใจกายวาจาให้ขาวสะอาดเพื่อช่วยเหลือสังคมมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ละแม่นโอ้ดีเลยเนาะคุณแม่ทั้งสุขภาพดีและกระทั่งช่วยเหลือสังคมทั้งนิจิตเมตตาเป็นพรหมวิหารที่เมตตาเนี่ยแหละดีกว่าครอบครัวอยู่กับอุดมสมบูรณ์ความเมตตามันดีกว่าหมู่หมดให้เข้าใจอย่างนั้นออกไปนี่แม่เบิ่งโอ้ภาพนี้อีตนเห็นได้ภาพเป็นอีตนพระพุทธองค์ว่าเพราะว่ามันเป็นเดือนนี้เป็นวันวิสาขบูชาเพิ่งผ่านมาก็เลยเอามาเล่าเนาะภาพที่38ตักตำทับวรกายแบบว่าทรมานร่างกายใช่ไหมเป็นทรมานร่างกายนะบางครั้งพระองค์ทรงกินอุจจาระของพระองค์เองเมื่อถ่ายออกมาก็กินเข้าไปถ่ายออกมาก็กินเข้าไปจนกระทั่งบ่มีจะถ่ายบ่มีที่จะกินพระวรกายจึงเหือดแห้งร่างกายของพระองค์แห้งจีดเขียวถึงขนาดที่เรียกว่าผอมจีดเมื่อเอามือลูบแขนขนก็ล่นเพราะหักเน่าขนเน่าเมื่อจะลุกขึ้นนั้นเล่าเซส่วนล้มไปเพื่อหวังเอามือลูบท้องให้สบายห่างกายก็ต้องไปแตะเอากระดูกสันหลังพุ่นหนาจนว่าท้องเหี่ยวจนไปแตะเอากระดูกสันหลังพระองค์นั้นได้เล่าว่าพระองค์ก็ต้องเปียกแต่เพียงผู้เดียวต้องแห้งแล้งเพียงผู้เดียวกว่าจะตัดทะลุนำพระธรรมคำสอนของพระองค์พระของคำสอนพวกเฮาจะต้องลำบากพระบอกละกายก็เอาคำสอนมาสอนพวกเฮาต้องลำบากพระกายแล้วปัญญาจีจะอธิบายนิดนึงว่าอั
ันนี้มันเพิ่นเฮ็ดมาแล้วเนาะเฮ็ดมาแล้วเพิ่นยังบ่ยังบ่บรรลุได้นี่นะโดยแล้วเพิ่นก็เพิ่นเฮ็ดมาแล้วเฮาฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดทุกปานนี้และอันนี้เพิ่นบอกมาสอนเฮาเพิ่นบ่เฮ็ดบ่คือเฮาเฮ็ดตามแนวนี้เพิ่นว่าเฮ็ดตามคำสอนเพิ่นบ่คือเฮ็ดตามเพิ่นเฮ็ดนั่นน่ะเฮาเข้าใจตัวนี้บางคนนั่นน่ะอยากบรรลุแล้วจิตไปเฮ็ดเนี่ยเพิ่นเฮ็ดนี่บ่แม่นอันนี้น่ะเพิ่นเฮ็ดมาแล้วบ่แม่นเพิ่นบ่บรรลุโดยบ่บรรลุเพิ่นเฮ็ดตามคำสอนบ่แม่นคำสอนของเพิ่นสอนน่ะบ่แม่นคือเฮ็ดตามเพิ่นเฮ็ดเพื่อเข้าใจในนี้โดยอันนี้แม่นคำสอนพระพุทธองค์กลัวเพิ่นจะคนพวกนี้แม่นเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนว่าสิบ่รอดเฮ็ดบ่เข้าน้ำกินนี่แหละคือเฮาเห็นคุณค่าของคำสอนของพระองค์เฮาจึงว่าเคารพศรัทธาตถาคตองค์เดียวนะเคารพศรัทธาพระพุทธองค์องค์เดียวอันอย่างมั่นเลยนะบ่หวั่นไหวน่ะอันนี้เพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาจึงมาช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ให้มีในมนุษย์โลกเราให้มันยังต่อไปบ่ให้มันเสื่อมเสียถ้าว่าบ่มีคําสอนของพระพุทธองค์แล้วโลกเฮานี่มันสิวุ่นวายจังได๋เนาะเลยอันนั้นถ้าผู้ใดเฮ็ดตามได้นะความทุกข์จะน้อยลงบ่หมดก็น้อยลงผู้ความนั่งก็ยังน้อยลงเบาลงแต่กี้ขะน้อยที่แม่นธรรมดาเก๊กถ้วยบ่ถ้วยทุกข์บ่ทุกข์ท่านด่าเอาไปมั้ยเกี่ยวๆมาด่านี่เฮียงกับมาบ่นะผมโกรธแม่นไผบ่ฮู้ก็คือกันให้เบิดเลยเนาะเฮาก็บ่ตีเขาผู้ที่ว่าบ่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังมีอีกจากตอนมื้อนี้อ้าวพอดีตอนนี้เนาะพอดีว่าอีกตอนนี้ก็สิได้สนทนาภาพที่100ภาพนี้เป็นอริยบทกิพะกิญวัตรที่น่าเลื่อมใสของพระผู้มีพระภาคเจ้าโสดที่นั้นทรงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอย่างยิ่งภิกขุสาวกรูปใดเจ็บป่วยพระองค์ก็ทรงอาบน้ำเอาน้ำลูกโดยเสด็จไปพร้อมกับพระอนุนซึ่งเป็นพระอนุสาอุปถากโดยทรงพยายามเน้นนักตัดจังสอนพระอนุนเป็นทางที่ว่าผู้ใดที่มุ่งปฏิบัติต่อตถาคตแล้วขอให้ปฏิบัติกับภิกขุที่ป่วยเช่นเดียวกันที่กับปฏิบัติต่อพระองค์นี้แหละถึงว่าเขาจะเป็นเพื่อนภิกขุหรือว่าเป็นพุทธบริษัทร่วมกันแล้วจะเหลียวเลกันเมื่อยามเจ็บไข้นี่เรียกว่าป่วยก็ช่วยกันรักษายามดีก็ช่วยกันประกอบกิจการเนาะที่อ่านสุดทนี้ก่อนมื้อหน้าจังสิอ่านอีกอ่านเดี๋ยวนี้ก็ให้คุณแม่สนทนาเรื่องธรรมะต่อไปเนาะการนี้แหละความเมตตานั่นเนาะคนเฮาเบิ่งกันนี่ก็เบิดทุกคนเกิดมานี่นําผู้เลยก็คือกันเมื่อเกิดเป็นเพื่อนทุกเพื่อนแก่เจ็บตายเมื่อเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนํากันเมื่อแล้วมีแต่ความเมตตาอยู่กันนี่คือว่าครอบครัวมีเมตตาต่อกันครอบครัวนั้นก็อุดมสมบูรณ์ถ้าบ้านใดกลุ่มใดบริษัทใดน่ะมีความเมตตาต่อกันจ้ามีแต่ความอุดมสมบูรณ์เนาะความเมตตานี่เป็นใหญ่เพิ่นยังอันนั้นความเมตตาเพิ่นยังมีบทนาเว้าก็ได้ความเมตตาเพิ่นว่าเปรียบดังอันสาโบกกรณีน่ะมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดนั่นน่ะมีท่าอันดีน่าชื่นใจคันถ้าผู้หรือหมาแล้วก็ดีใจน่ะมีความเมตตาน่ะคือกกไม้คือกกไม้มีใบหลายนี่น่ะเอาบ่อันเฮืออันมีผู้อยากถามก็ถามอ่ะยังน้อยเดียวครับคุณแม่เราต่อไปคันถ้าว่ามีผู้ใดสนใจเนาะเว้ามาก็ใกล้สิเหมือนละอย่างน้อยนึงถ้ามีสนใจอยากอันติเตียนอย่าถามขึ้นความใดก็ถามได้เนาะโทรศัพท์กันเบอร์เก่าหั่นแหละบ่หรือว่ามื้อนี้บ่เห็นเพิ่นเอาโทรศัพท์มาโทร5581247ก็ได้ค่ะเออโทรหาบ่คําก็ได้ว่าจะได้เปิดสายหน้าใหม่ได้อย่างกันถ้าว่ามีผู้สนใจ5581247เพราะว่าบ่เห็นโทรศัพท์เพิ่นเอาเข้ามาแม่นเพบ่ได้จังได๋บ่เนาะคันถ้าบ่มีผู้เหลือนถามแล้วล่ะก็ก็นั้นแหละแนวทางมนุษย์เมื่อครอบครัวนี่ทุกคนเฮามีแต่ความเมตตาต่อกัน1เนาะด้วย2มาคือฟังคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเพิ่นสั่งสอนความหรือพิจารณาความนั้นเพิ่นก็สอนตั้งแต่เล็กๆพี่ไปแหละสอนเรื่องฮักครอบครัวสั่งสอนเรื่องฮู้จักทิศทั้ง6ฮู้จักอ่า
ฮักพ่อฮักแม่รู้จักฮักทิศทั้ง6เนาะคือว่าทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องอันนั้น6ทิศนั่นแหละเพิ่นรู้จักหมดส่วนหลายเฮารู้จักฮักพ่อฮักแม่นี่ก่อนรู้จักฮักครอบฮักครัวนี่ผู้ใดคันบ่ฮักพ่อฮักแม่น่ะแสนว่าเจ้าสิฮั่งปานใดเจ้าสิเฮียนเก่งปานใดเจ้าก็เฮ็ดคนบ่ถึงใส่ดอกคันบ่ฮักพ่อฮักแม่พ่อแม่นี่ส่วนหลายแล้วเพิ่นเฒ่าละฮัลโหลจ้าสบายดีห้อยเสียงโทรศัพท์ห้อยเสียงวิทยุเด้อห้อยเสียงวิทยุเด้อคั่นน่ะอ้าวว่างเลยคั่นน่ะว่างเลยอ้าวว่างเลยต่ออันว่าถ้าสมมุติลูกนี่นะเฮ็ดผิดนี่นะแล้วผู้เป็นแม่ให้โอกาสนี่นะสิคิดบ่แต่ว่าเขายังมีเมตตาให้โอกาสนะว่าจริงๆนั่นผู้อื่นจะมากน้อยว่าให้โอกาสที่อย่างแล้วนั่นแล้วนี่นั่นเขาได้ก็คือเลยว่าเขาให้โอกาสเขาแล้วที่เป็นจังไรหรือว่าสิเห็นว่าเขาจังไรดีแต่คนอื่นจะกดดันตลอดว่าเอาไปโลดเอาไปโลดแล้วนั่นแล้วนี่สินะเออไปว่าลูกเฮ็ดผิดคือว่ากินยาม่าบ่หรือไปเฮ็ดผิดเนาะเออเฮาก็อันก็ให้โอกาสเฮาก็เว้าความดีก่อนนั่นแหละก็ยังเมตตาเนี่ยความเมตตาเนี่ยคันเว้าความดีบ่ได้แล้วเนาะเฮาก็เว้าความร้ายคันเว้าความร้ายบ่ได้แล้วนะเฮาก็กูเอาไปเออกูจังเอาไปคันว่าเอาไปโลดนี่มันก็บ่ดีเนาะบางเทื่อคนเฮานี่น่ะมันชั่วแล้วอย่างดีนี่มันมีมากมีหลายได้คันเออคันประมาณเท่าไหร่คันแล้วก็คือจังแหละลูกคนอื่นนั่นจักรักเครื่องรักกองจักไปตีหมู่อันนี้เพิ่นก็ยอมทําเป็นกินเพิ่นก็กินบ่ได้รอดตีหรอกแล้วบัดนี้เงินเพิ่นก็บ่ได้ขอรักเพิ่นก็บ่รักอย่างนี้สิเฮาก็เลยว่าสิเอาความดีนี่สู้ออยเอาก้อนก้อนไปก้อนผู้อื่นสิว่าแนวใดก็อย่าบอกคันเลยเออนั่นๆแหละเออความดีบอกไปก่อนเว้าความดีก่อนท่านแหละเฮาก็เว้าความดีเด้เฮาก็สักขะหยาแหละคันว่าเฮาเฮ็ดนั่นน่ะมันจะเป็นอันนั้นเฮาก็สักขะหยาไปแล้วแม่ไผลูกเอ้ยสิมาบ่ลูกคือพ่อคือแม่บ่นี่บ่มีหมู่คู่ก็บ่มีหรือว่าคนอื่นก็บ่มีมีแต่พ่อกับแม่นี่แล้วมีเมตตาต่อลูกน่ะบ่ยันลื่นกันบ่ยันเหลือกันเฮาก็ค่อยเว้าไปนั้นคันบ่เออแล้วถามนี่อันที่อันนึงก็ได้อันใครจะถามว่าสมมุติว่าเขาไปสมโภชพระจังซี่เนาะมันมีผู้อื่นหลายว่ามาสมโภชพระแล้วเขาจะหยาดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรของลูกนี่นะแล้วมันจะได้ผลเทโบเสียนค่ำลูกค่ำเต้าเทโบกันเลยอันหยาดน้ำเฮือนี่ว่ามันก็คันจะเว้าเลยเพิ่นก็บ่เป็นอุบายเนาะอันหยาดน้ําคือการกระทํามาว่าที่เดี๋ยวใดมันก็เป็นอันนั้นแหละคันว่าให้ดีที่สุดแล้วบ่ลูกก็บ่ดีที่สุดแล้วมันน่ะบ่ฟังนะก็เฮาก็บ่เฮาก็บ่เศร้าบ่โศกนะตามมันสิเป็นไปนะแล้วมีแต่ว่าในนี้เนาะคันก็ว่าในนี้เนาะมันเรื่องการทําบุญจะให้ผู้อื่นเศร้าหยุดน่ะมันเป็นไปได้เอาวิธีนี้ซะนี่เดือน7บ่พระอาจารย์วัดเพิ่นสิบวชสามเณรเนาะสามเพิ่นเฮ็ดแล้วพาไปเด้อพาไปอยู่วัดจำบางแฮดมีเดี๋ยวสิช่วยวิธีนั้นเอาไปศึกษาเอาเข้าไปบวชเดือน7นี้เด้ออ้ามีเท่านี้ละหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเด้อทําไมจังเด้ออันนี้พวกคณะเว้ามานี่ก็สมควรเก็บเวลาหมดเวลาแล้วขออวยพรให้พวกญาติโยมอยู่ทั้งบ้านผู้ที่ฟังเขามีแต่ความสุขความสบายเจริญมีแต่ศีลแต่ธรรมหมดทุกคนเถิดผิดพลาดประการใดขออภัยเด้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนำพ่อเมฆวายจารย์หลายขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนเถิด